สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีค่ะและนี่คือสเต็ปกีเบสชอยนะฮะ10แฟลกชิปนะฮะที่คุณควรจะซื้อในช่วง3เดือนนี้นั่นคือเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมนะฮะการพูด10อันดับนี้ไม่มีการเรียงนะฮะว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะฮะเพียงแต่มันก็ต้องพูด10อันดับดังนั้นไม่เป็นไรเรามาดูกันและการผมเชื่อว่าทุกคนแยกแยะได้ว่าอะไรคือเรื่องอะไรนะฮะสำหรับ10อันนี้นะฮะก็เป็นการเลือกจากตัวเราล้วนๆนะฮะไม่มีการโหวตจากใครดังนั้นทั้งหมดเป็นความคิดของเราคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ฮะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณนะฮะถ้ามีอะไรอยากจะเสนอแน่ก็ขอให้สุภาพละกันนะฮะเอาแบบว่าคนที่โตแล้วเขาคุยกันนะฮะเป็นสุภาพดีกว่าเนาะอันดับที่หนึ่งฮะเป็นหนึ่งในใจของดุดุมาตลอดกาลนะฮะ HTC 10นั่นเองนะฮะด้วยองค์ประกอบที่สวยงามนะฮะเครื่องเนี่ยดูสวยงามมากๆวัสดุก็สวยงามกล้องก็ดีฟังเพลงนี่อยู่ในระดับท็อปมากนะฮะรวมถึงหูฟังที่แถมมาเนี่ยมีคนบอกนะดุดว่ามูลค่าของหูฟังเนี่ยนะฮะถ้าเทียบกับคุณภาพของหูฟังเนี่ยนะฮะเป็นหูฟังคุณภาพประมาณ 4-5,000 บาทเลยเสียงดีมากนะฮะ HTC 10แต่ว่ายังมีความเร็วด้วยนะไม่ใช่แบบอุ๊ยดีแต่เสียงเพลงไม่ใช่นะฮะวัสดุดีความเร็วก็ยังมีฮะเร็วด้วยและที่สำคัญที่สุดรองรับควิกชาร์จด้วยโดยภาพประกอบโดยรวมนะฮะ HTC 10ดีอย่างไรคุณต้องไปดูรีวิวฮะนะดูทำไว้แล้วนะฮะอันดับที่2ฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆฮะฮอตที่สุดในตอนนี้เลย Samsung Galaxy Note 7นั่นเองนะฮะเป็นมือถือที่อัดมาทุกอย่างที่เทคโนโลยีบนโลกนี้จะมีแล้วฮะสแกนม่านตาสแกนนิ้วกันน้ำปากกาโอมีทุกอย่างนะฮะแล้วก็ราคาก็นะต้องขายทุกอย่างทิ้งไปซื้อว่าแพงมากแต่อย่างที่ว่าแหละฮะคุณค่าและราคามันคนละเรื่องกัน 28,900 บาทคือค่าตัวของ Samsung Galaxy Note 7นะฮะซึ่งเชื่อว่าหากคุณมีตังก็ควรจะซื้อมันนะฮะนำซ้ำนะฮะตัวนี้รอมก็ยังเยอะขึ้นกว่าตอนที่เป็น Note 5และเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจริงอันดับที่3นะฮะพูดถึงกันมาในเพจกันตูมตูมตูมไม่พูดถึงไม่ได้มีกลัวกันแน่นอนฮะ OnePlus 3นั่นเองนะครับ OnePlus 3ของเราเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในมือถือที่มีความคุ้มค่านะฮะระดับโคตรคุ้มค่านั่นเองนะฮะด้วยราคาประมาณ 16,000 นะฮะคุณได้ ROM 64 RAM 6นะฮะคุณได้จอซุปเปอร์ไม่ใช่ซุปเปอร์ OLED มันจอ AMOLED ฮะเขาเรียกว่า Optic AMOLED นะก็เอาเป็นว่าคล้ายๆจอ Samsung แล้วกันพูดกันง่ายๆนะฮะรวมถึงชาร์จไวระดับ Oppo นะฮะกล้องก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สวยทั้งหน้าและหลังเลยทีเดียวรับรองว่าสเปคนี้คุณไม่ผิดหวังเลยสำหรับวันพัจจุอันดับที่4ฮะ CUK C2 Pro ฮะมาพร้อมกับสเปคที่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะฮะ CUK นั้นเป็นไลน์โปรดักต์ของบริษัท Lenovo นะฮะก็เป็นไลน์โปรดักต์ที่เน้นสเปคแบบบ้าพลังเหมือนพวก OnePlus นี่และ CUK C2 Pro ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยฮะเมื่อเขาอัดลอมมาถึง 128GB นะฮะคุณฟังไม่ผิดนะฮะ 128GB และเขาอัดแรมมา6และราคาอยู่ที่16,000-17,000 นะครับประมาณนี้16,000-17,000ประมาณนี้ซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆสเปคระดับนี้แล้วใช้จอซุปเปอร์อัลมาเลดด้วยแถมหน้าจอยังไม่ใหญ่เกินไปใครอยากได้เครื่องแรงๆแล้วหน้าจอไม่ใหญ่ CUK C2 Pro ให้คุณได้ฮะในราคา 16,990 บาทนะฮะโอ้สเต็ปกี้ขายราคานี้นี่ต้องบอกว่าตายเลยนะ128นะแรม6กล้องสวยด้วยหน้าหลังนะเทสมาหมดแล้วแบตเตอรี่ 3,100 มีสแกนลายนิ้วมือด้วยนะฮะและยังมีทีเด็ดอีกมากมายฮะเดี๋ยวรอดูรีวิวดีกว่านะฮะอันดับที่5ฮะแม้ว่าจะดรอปลงไปเยอะพอสมควรสำหรับความน่าตื่นตาตื่นใจแต่ก็ยังครองใจมหาชนและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าซื้อไม่น้อยทีเดียวสำหรับ Xiaomi Mi 5นั่นเองฮะหรือ Xiaomi Mi 5นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความคุ้มค่ามากเพราะว่าเปิดราคามาแค่ตัวเริ่มต้นนะฮะ32GB อยู่ประมาณ 12,000 หน่อยๆนะฮะ Snapdragon 820แล้วนะฮะเอากันอย่างนี้เลยเล่นกันอย่างนี้ Mi 5เนี่ยเขาก็ได้เรื่องของการอัปเดตไม่ลอยแพด้วยนะฮะจอ Mi 5ค่อนข้างสวยฮะแล้วก็กล้องเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับกล้องหลังนะส่วนกล้องหน้าก็ยังถือว่าเป็นจุดอีกหนึ่งอย่างที่มาใช้อันตราพิกเซลแล้วนะดูว่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่ภาพรวม Mi 5เนี่ยอยู่ในระดับสุดยอดแถมในกล่องยังแถมควิกชาร์จมาให้ต่างหากนะใครที่อยากได้มือถือคุ้มค่า Mi 5ต้องอยู่ในใจคุณฮะอันดับที่6ฮะไม่พูดถึงนี่โดนโกรธแน่นอนฮะHuawei P9 ฮะ1ในอภิมหาโคตรแห่งกล้องแห่งปีนะฮะได้รับรางวัลเยอะแยะได้รับคำชมทั่วทุกสารทิศและเป็นการพิสูจน์แล้วว่า CPU Kirin ไม่ได้ห่วยขนาดนั้นนะฮะเป็นการที่ทำให้คนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหันมาสนใจ Huawei แบบคีลงคีรินฉันไม่สนแล้วเว้ยฉันอยากได้กล้องไลกาดีๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไลกาเนี่ยเข้ามาทำเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ควบคุมการผลิตนะฮะส่วนตัวเลนส์ไม่ใช่ของไลกาแต่นั่นก็ไม่สำคัญเลยฮะเพราะ Huawei P9 ได้รับการยอมรับเหลือเกินว่าถ่ายได้สวยมากๆและแน่นอนฮะมันเข้ามาอยู่ในอันดับ6ของเราไม่ยากเลยทีเดียว
อันดับที่7นะฮะเป็นหนึ่งในมือถือที่ดูใช้ได้นานที่สุดตัวหนึ่งเลยทีเดียว Huawei Mate 8ฮะมาพร้อมกับสเปคที่ต้องบอกว่าครบครันทุกอย่างแล้วนะฮะทั้ง OIS กันสั่นที่ P9 ไม่มีนะฮะแบตเตอรี่ 4,000 นะฮะที่อึดมากๆจอใหญ่นะเครื่องเนี่ยไม่ได้หนักเกินไปนะและยังมีกล้องที่ดีมากนะฮะถ่ายกล้องหลังอะไรนี่โอ้โหคนละเรื่องกับพวกแบรนด์อื่นๆที่ในราคาเดียวกันเลย Huawei Mate 8เนี่ยเปิดตัวตอนแรกมาแพงมากเลยนะครับ 23,900 24,000 นะฮะไม่ใช่ถูกนะฮะปัจจุบันท่านเหลืออยู่ 19,900 นะฮะก็ถือว่าราคาลงมาเยอะสเต็กกี้ก็ขายอยู่ 18,900 ถ้าใครอยากจะอุดหนุนเราก็ไม่ว่ากันนะฮะมาซื้อได้ Huawei Mate 8นะฮะรอม64เพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้อีกต่างหากตัวมันจะดีขนาดไหนไปดูรีวิวแยกเอานะฮะจะได้รู้คำตอบอันดับที่8ฮะมือถือคุ้มค่าตลอดกาลของคนที่ต้องการแท็บเล็ตและโฟนฮะรวมร่างกันเป็นแฟบเล็ตนั่นเองฮะมี Max ฮะคือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยว่าในปัจจุบันนี้มนุษย์เรานะฮะไม่ได้ต้องการจอเล็กเหมือนเดิมแล้วมี Max มาพร้อมกับจอ 6.44 นิ้วสามารถเข้าไปอยู่ในส่วนของแท็บเล็ตได้เลยนะฮะถ้าเกิดคุณอยากได้แท็บเล็ต Android ดีๆต่ำกว่า 10,000 บาทนะดุดขอบอกเลยว่าคุณไม่ต้องซื้อแท็บเล็ตคุณมาซื้อมี่ Mac ไปแล้วรับรองเลยฮะว่าสเปคดีกว่าพวกแท็บเล็ตเป็น10เท่าแค่เปิดมา Snapdragon 652นี่คุณก็ดิ้นกระเดียวกระเดียวใส่ได้ 3G พร้อมกัน2ซิมโอ้โหคุณแทบชักแบต 4,800 สแกนนิ้วเครื่องบางสวยงาม Full HD เพิ่มเมมได้โอ้ my god แท็บเล็ตที่มันแบบกากสเปคจะรอดได้ยังไงจริงไหมฮะเจออย่างนี้เข้าไปหน้าสะเทือนกันเลยทีเดียวอันดับที่9ฮะเป็นแฟลกชิพนะฮะของทาง Google ของเราเองฮะ Nexus 6P นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผลิตโดยบริษัท Huawei ที่นดุดชอบนั่นเองฮะจนทุกคนต้องบอกว่านดุดโดนจ้างมาเรียบร้อยแล้วก็ช่างเขาฮะไม่ใช่เรื่องของเรา Nexus 6P ฮะเป็นหนึ่งในตัวที่ออกมารับประสิทธิภาพดีมากแต่มีปัญหาเรื่องความร้อนนิดนึงคือมันจะค่อนข้างร้อนเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องความร้อนออกไปนะฮะกล้องหน้าก็ยังถือว่าสวยมากนะฮะกล้องหลังนี่ก็ถือว่าดีมากเลยโดยเฉพาะโหมด HDR Plus นะฮะรวมถึงงานประกอบของ Huawei แบตเตอรี่ต่างๆนะฮะโอ้โหทำออกมาได้ดีมากโห Nexus 6P เนี่ยถ้าไม่เข้ามาอยู่เนี่ยก็คงจะดูไม่ใช่สาวก Android จริงๆเนาะอันดับที่10ฮะเป็นตัวที่ถูกที่สุดในบรรดา10ตัวที่ดูดพูดมาเลยสเปคเนี่ยคุ้มค่ามากๆไม่แพ้ตัวที่ดูดพูดมาเลยมาแต่นิดเดียวนะฮะCUK C2 ฮะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าซุกแซกูนั่นแหละฮะมาพร้อมกับ Snapdragon 820นะฮะ ROM 64 RAM 4คุณคิดดูนะฮะไม่ธรรมดาแบตเตอรี่ก็3,500มานี่ถ้าจะไม่ผิดนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับ CUK C2 นะราคาเปิดมาถูกอยู่ที่ 11,900 บาทซึ่งถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวฮะแล้วราคานี้คุณได้ ROM 64คุณได้ RAM 4คุณได้เครื่องเร็วขนาดนี้นะฮะถามหน่อยว่าในตลาดนะฮะในมือถือทั่วไปจะมีอะไรเร็วไปกว่า CUK C2 อีกในราคามัน 11,000 บาท 11,200 เงี้ยไม่มีนะฮะก็เป็นไลน์โปรดักต์นะฮะแต่ว่าพวก CUK นะที่เราฟังกันมาต้องรู้ก่อนว่า CUK ไม่มีเมนูไทยนะฮะนะใครที่ซีเรียสเรื่องเมนูไทยก็คงต้องข้าม CUK ไปนะฮะไปเล่นแอปหลายๆตัวคือบอกตัวอื่นเขามีภาษาไทยหมดเลยยกเว้น CUK นะฮะและนี่คือ10อันดับและ10ตัวเลือกที่ดูเลือกมานะฮะประจํา3เดือนนี้เลยฮะสิงหาคมกันยายนตุลาคม3เดือนนี้รับรองฮะว่า10ตัวนี้ยังถือว่าดีมากแล้วมาทุกอีกครั้งนึงนะฮะ HTC 10ฮะ Samsung Note 7นะฮะใครอยู่ทีมไหนนะฮะเม้นบอกเลยนะฮะ OnePlus 3นะฮะ CUK C2 Pro นะฮะ Mi 5Huawei P9 Huawei Mate 8ฮะ Mi Max นะฮะ Nexus 6P และ CUK C2 นั่นเองนะฮะก็ตรงนี้นะฮะก็คือตัวเลือกทั้งหมดเลยนะฮะที่นดุดเลือกไว้ให้วันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะใครที่ชอบราคาถูกๆหน่อยนะฮะ Mi Max เนี่ยฮะตัวท็อป128อยู่ที่ 13,500 นะฮะตัวถูกสุดนี่ start ที่ 8,500 นั่นเองนะฮะแล้วคุณสามารถเลือกตัวท็อปได้ในราคาต่ำกว่า 10,000 ด้วยซ้ำนะฮะหรือคุณจะขยับไปนิดนึงนะฮะเริ่มที่ CUK C2 ก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะขยับไปสักนิดนึงนะฮะเอากลางๆราคาไม่แพงมากอย่างHuawei P9 ก็ยังอยู่นะฮะถ้าเกิดจะเล่นตัวท็อปแพงๆนะฮะรอกันเพียบเลยครับ Note 7 OnePlus 3พันที่ไม่แพงนะพันที่16,000เท่านั้นเองไม่แพงนะฮะ HTC 10เป็นไงแพงพอไหม Note 7นี่แพงเนาะนะฮะ Mate 8ก็ถือว่าแพงนะ19,900 20,000ก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะฮะ Nexus 6P ก็อยู่ที่ราคาประมาณ 17,000-19,000 เหมือนกันก็ไม่ได้ถูกนะฮะหวังว่าวันนี้นะฮะจะมีประโยชน์ต่อคุณนะฮะอยากดูรีวิวตัวไหนก็ไปกดดูได้เลยนะฮะก็มีรีวิวให้ดูเกือบทุกตัวเลยตัวไหนไม่มีก็เข้ามาสอบถามกันและนี่คือรายการ10อันดับตัวท็อปนะฮะของ3เดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมหวังว่าทุกคนจะชอบกดสมัครรับข้อมูลนะฮะเพื่อรับฟังข่าวสารที่ดีจากเราด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามเรามาตลอดไม่มีพวกคุณไม่มีแต่วันนี้จริงๆฮะสวัสดีฮะบ๊ายบาย